คนด้วยนะคะไปมาถึงคนละพอมาสามารถแสดงในการเป็นชาติทั้งโลกเรื่องที่สองครับสาระสำคัญอย่างไรการคือความเราได้ว่าคือมีผู้ได้รับรางวัลดีในระดับมอบในประกาศเกียรติคุณรางวัลกรรมาธิการธุรกิจดีระดับจังหวัดประจำปี2558ครับเรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจก็คือท่านนายกซึ่งทุกจังหวัดก็จัดงานการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับในปีใหม่ครับเรื่องที่ก่อนโดยที่มาใส่ในที่ที่มีประมาณนี้เรื่องที่4การเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ4เรื่องก็คือเรื่องไม่เคารพกฎจราจรไม่ทราบว่าจะร่วมมือกับรัฐอย่างไรซึ่งปัจจุบันนี้โดยให้จังหวัดนะครับและก็ทุกภาค